ข่าวด่วนครับทุกคนคลิปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงให้สัมภาษณ์กับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กติดหนึ่งในมาแรงครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับล่าสุดครับทุกคนลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยได้เข้าไปบุกหลังเวทีแล้วก็สัมภาษณ์น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงและบอสโจครับในขณะที่นะครับน้องเนี่ยกำลังจะเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนั้นกำลังจะไลฟ์สดกับพี่เนยเงินแล้วก็พี่เบียร์หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบซึ่งคลิปนี้เนาะเราได้เห็นบรรยากาศเนี้ยสักพักใหญ่ๆแล้วที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเข้าไปสัมภาษณ์น้องแต่เพิ่งปล่อยคลิปวิดีโอออกมาครับทุกคนต้องบอกได้ว่าโอ้โหนะครับติดหนึ่งในมาแรงกันเลยทีเดียวไม่ต้องออกเพลงแล้วนะอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับนะต้องบอกว่าแค่คลิปสัมภาษณ์น้องเนี่ยก็ติดในมาแรงแล้วอะครับทุกคนนะมาแรงขนาดไหนแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC ของน้องเหนียวแน่นทุกพื้นที่จริงๆนะครับไม่ว่าใครจะลงคลิปน้องไม่ว่าใครจะอัปเดตคลิปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงลงช่องของตัวเองหรืออะไรใดๆก็ทำให้แฟนคลับ FC เนี่ยเข้าไปดูเข้าไปชมครับปังมากจริงๆสำหรับลูกสาวของเรานะครับและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับที่ติด1ในมาแรงต้องบอกว่าสำนักงานข่าวแต่ละสำนักเนี่ยที่เขาทำมานานแล้วเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งเคยติด1ในมาแรงเพิ่งติดมาแรงครับเพราะคลิปอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่แหละทุกคนเนาะอุ้มมีโอกาสได้คุยกับพี่ๆนักข่าวอยู่ก็บอกว่าน้องมาแรงจริงๆนะตั้งแต่ทำข่าวสารบ้านเมืองมาเนี่ยข่าวบันเทิงนะครับยังไม่มีคลิปวิดีโอของใครที่ว่าติด1ในมาแรงเลยอย่างน้อยๆก็จะเป็นคลิปของคุณอ้ําพัชราภาซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยแต่นะครับของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็วงการหมอลำลูกทุ่งเนี่ยก็ยังไม่เคยมีคนที่ติดในมาแรงนะครับซึ่งต้องบอกว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยนะทุกคนก็สัมภาษณ์ในไลฟ์สไตล์ของน้องนะครับความเป็นอยู่การใช้ชีวิตในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สัมภาษณ์มาลัยน้ำใจกับอุ๋งอิ๋งนะซึ่งเป็นสื่อที่ถามแล้วก็ดูสบายๆแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งค่อนข้างที่จะชินกับกล้องแล้วก็ตอบได้ดีนะครับนะอุ้มยิ้มข่าวกระแสมองว่าน้องตอบได้ดีมากๆสำหรับที่คุยกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับทุกคนซึ่งเหมือนกับว่ากางเก้าอี้แล้วก็คุยกันนะครับบรรยากาศหลังเวทีสาวน้อยเพชรแพงเลยแล้วก็มีพ่อโจเนี่ยนั่งคุยประกบกันอยู่ครับทุกคนและต้องบอกได้ว่าช่วงนี้เนาะบรรยากาศเก่าๆก็เริ่มจะกลับมาแล้วนะทุกคนเท่าที่อุ้มอิ้มข่าวกระแสสังเกตก็คือบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศที่เหล่าพี่ๆสมาชิกในวงนะครับได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอน้องและล่าสุดแม่หมีภูครับแม่หมีภูก็กลับมาแล้วและข่าวดีก็คือเมื่อคืนนี้แม่หมีภูได้มีการทักหาอุ้มอิ้มข่าวกระแสแล้วก็บอกว่าเจอกันนะลำโพงข้างขวานะครับน้องอุ้มอิ้มต้องบอกว่าอุ้มอิ้มเนี่ยลงข่าวพี่หมีภูไปก็คือคนทักมาหาแบบว่าแชทแตกมากๆคือคนส่งมาให้ดูนะครับแล้วต้องบอกว่าพี่คุณแม่หมีภูหมีภูเนี่ยคือท่านเป็นคนที่เวลาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเนี่ยจะประมาณว่าโพสต์แล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับซึ่งต้องเป็นเฟรนด์จริงๆถึงจะได้เห็นโพสต์ของคุณแม่หมีภูและซึ่งพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเองนี่แหละเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์แล้วก็เป็นคนคาบข่าวมาบอกทุกคนนะแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เป็นเฟรนด์กับแม่หมีภูก็ส่งคลิปวิดีโอส่งที่แม่หมีภูโพสต์แล้วก็คุยกับน้องเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูเนาะเมื่อวานนี้ก็คือโอ้โหยอดวิวถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับนะต้องบอกได้ว่าอุ๋งอิ๋งมาแรงจริงๆครับทุกคนไม่ว่าจะออกสื่อไหนสื่อให้ความสนใจหนักมากติ่งบันเทิง Lady Society TV Pool นะครับแล้วก็หลายๆเลยนะครับหลายๆเรดิโอหลายๆคลื่นวิทยุนะครับที่ไปสัมภาษณ์น้องเนี่ยอุ๋งอิ๋งนี่แหละที่ทำให้ติดหนึ่งในมาแรงหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อก็เลยให้ความสนใจแล้วก็อยากไปสัมภาษณ์น้องอยู่เรื่อยๆนะครับนะสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่ามาแรงแซงโค้งจริงๆและล่าสุดเนี่ยคิวที่จะออกรายการที่กำลังจะออนแอร์เนี่ยก็เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยต้องบอกว่าสำหรับคนที่ติดตามน้องในทีวีหรือในจอแก้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถชมน้องได้ผ่านจอแก้วนะครับส่วนใครที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรนะกำลังเพิ่งติดตามน้องนะครับก็ดูได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ลำเพลิน Official เนาะแล้วก็ข่าวช่องอิ่มข่าวกระแสเองก็สามารถดูได้นะครับแล้วโอ้โหทุกคนมันติดในมาแรงอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่า FC ของน้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย
เพราะอะไรที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสถึงทราบเพราะอุ้มอิ่มเนี่ยจะเจอคอมเมนต์ที่แปลกๆนะครับในช่อง YouTube แล้วก็ในเพจบางคนบอกว่าเพิ่งมาติดตามน้องค่ะเพิ่งติดตามน้องค่ะก็มีนะครับ FC ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ค้นหาใน YouTubeหรือใน Facebook เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าปกติซึ่งลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยทุกคนวันที่โพสต์วิดีโอน้องลงเนี่ยก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ช่วงแรกๆนะครับก็ยังไม่ได้หวือหวาก็ยังไม่ได้วิวเยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอบ้านฮักของน้องต้องชื่นชมบ้านฮักนะบ้านฮักของน้องแชร์ลงกลุ่มเท่านั้นแหละทุกคนและในบ้านฮักของน้องโอ้โหคนมหาศาลเนาะหลายแสนคนมากๆก็ทำให้คนแบบว่าโอ้โหนะครับเข้าไปดูแบบเท่าทวีคูณเหมือนกับของคลิปของคนญี่ปุ่นจนเขาได้ออกมาขอบคุณขอบคุณอุ้มอิ่มที่อ่านข่าวเขาขอบคุณ FC สาวน้อยขอบคุณ FC น้องอิงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ยอดวิวสูงสุดในช่องของเขาอะครับทุกคนอุ้มอิงเนี่ยมาสร้างความสูงสุดจริงๆนะครับให้แฟนๆเนาะมาสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆแบบเยอะมากๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหรอเนาะหลายคนรอเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยที่กำลังจะออนแอร์ที่กำลังจะไปเข้าห้องอัดนะครับก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันคิดว่าติดหนึ่งในมาแรงชัวร์แน่นอนแต่ถ้าลงในช่องเก่าเนี่ยอันนั้นอุ้มอิ่มก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะติดหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชั่วโมงการรับชมของช่องนะครับยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้แบบครบหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอกันทุกคนมารอกันนะมารอติดตามกันแล้วกันนะครับนะสำหรับเมื่อเช้าเมื่อวานนี้อุ้มอิ่มได้มีการลงคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นคลิปของน้องคำล่าสาวลาวเนาะซึ่งเขาได้มีการร้องเพลงเพี้ยนหรือว่าร้องเพลงผิดคีย์นะครับปรากฏว่าบางคนไม่เชื่อว่าเป็น Facebook อุ้มอิ่มเป็นคนลงอุ้มอิ่มลงเองครับทุกคนแล้วก็ทางบอสโจอะไรก็โพสต์นะครับเกี่ยวกับการร้องผิดคีย์ไม่ใช่อาจจะไม่ได้พูดถึงเขาโดยตรงพูดถึงคุณอํานวยนะครับก็เฮฮากันไปนะครับนะสำหรับคลิปเมื่อวานนี้ก็หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์นะครับสำหรับเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอกันน่าจะเร็วๆนี้เห็นบอสโจบอกว่าใกล้ๆนี้แหละ18หรือเปล่านะครับหรือใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครที่ทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยน้องอุ้งอิงเข้าห้องอัดวันไหนนะครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนอุ้มอิ่มก็แต่งตัวหล่อเลยเนี่ยไปเป็นคอมเมนเตอร์ของคนลูกทุ่งนะครับซึ่งเขาจะประกวดร้องเพลงที่เทอร์มินอลโคราชนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้ามาประกวดได้นะถ้าใครอยากร้องเพลงอยากประกวดร้องเพลงก็คือโอนจ่ายจบไม่รู้ว่าคือจำชื่อรายการไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับไปแล้วนะครับ